วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตุ้มก็จะมีคลิปวิดีโอ how to นะคะสำหรับสาวแว่นนะคะในการแต่งหน้าลุคแบบอย่างนี้เลยนะคะออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นของ E2D House นะคะเป็นตัวใหม่นะแล้วก็เป็นสกินฟู้ดตัวนี้นะคะเป็นเมคอัพฟินิชนะคะก็คือตัวสุดท้ายนะคะวันนี้ของใหม่นะคะที่ยังไม่ได้เห่อก็จะมาลองใช้กันในนี้เลยก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันนะคะว่าสาวแว่นจะมีลุคแต่งหน้ากันยังไงวันนี้ลองไปติดตามกันเลยค่ะก็ตอนนี้ตุ้มก็ลงพวกสกินแคร์ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ครีมกันแดดจากนั้นนะคะเริ่มต้นเราก็จะมาทำการลงเจ้าเมคอัพเบสกันก่อนนะคะเป็นเบสเขียวนะคะของ The Face Shop นั่นเองนะคะก็ลงเลยจากนั้นเราก็ทำการลงอากาเว่ BB Cantus Sun BB Cream นะคะตัวนี้เลยของ Skin Food นะคะก็เดี๋ยววอร์ม BB แป๊บนึงนะคะจากนั้นก็แตะจากข้างในนะคะค่อยๆเกลี่ยออกมาเมื่อลงตัว BB เสร็จแล้วนะคะก็ใช้เจ้าฝาตรงนี้นะคะที่เป็นฟองน้ำก็กดลงไปนิดนึงนะคะในทั่วใบหน้านะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้ใช้แป้งสตอกนะก็จะกด BB ลงไปให้มันติดโทนนะคะไม่เกิดคราบนั่นเองค่ะเมื่อลง BB เรียบร้อยแล้วนะคะตุ้มก็จะทำการลงเจ้าแป้งนะคะตุ้มเลือกเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะเป็นไวท์เกรฟเฟสไลท์แพ็คนะคะตุ้มใช้เบอร์21ก็เดี๋ยวลงเลยนะคะก็กดลงไปเบาๆนะจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวใช้แป้งนะคะที่ของสกินฟู้ดที่เป็นหัวนี้นะคะก็ปัดแป้งวนๆนะคะเพราะว่าในส่วนที่แบบส่วนเกินก็จะได้ออกไปจากนั้นเดี๋ยวเรามาลงรูปเทียนกันก่อนก็สำหรับคนที่แบบไม่เคยชมคลิปวิดีโอตุ้มนะคะก็เดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนว่าเจ้ารูปเทียนเนี่ยคือเจ้าไพรเมอร์นะคะสำหรับดวงตานั่นเองเพื่อเวลาที่เราทาอายแชโดว์นะคะมันจะได้ติดทนนานยิ่งขึ้นแล้วก็สีก็จะชัดกว่าที่เราไม่ได้ทานะคะแล้วก็อยู่ทนนานด้วยนั่นเองนะคะควรจะลงก่อนนะคะที่เปลือกตานะคะเวลาลงก็ลงเสร็จนะคะก็ใช้มือนะคะตบเบาๆนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยอย่างนี้นะคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ตุ้มก็จะเปลี่ยนพาเลตดูบ้างนะคะทุกทีตุ้มจะใช้แต่อโลฮาเนาะวันนี้มาเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็น Lucy Darling นะคะ Fantastic นะคะตุ้มใช้เป็นเบอร์สีนี่เองนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็สีจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาลองกันเลยแปรงปกตินะคะเขามีแปรงให้นะ2อันแต่ตุ้มไม่ได้ใช้นะคะตุ้มใช้แปรงของตัวเองสีแรกนะคะที่จะลงเลยนะคะก็คือใช้สีขาวมุกนะคะก็ลงได้เลยสีที่2นะคะที่จะทำการลงต่อนั่นก็คือสีอ่อนแบบเทาๆนะคะ
วันนี้ตุ้มมีพาเลตนี้จริงนะคะแต่ตุ้มคงไม่ใช้หมดนะคะตุ้มไม่ใช้สีดำละกันเพราะว่ามันจะดูสมูกกี้อายไปเยอะไปหน่อยนะคะก็ใช้แค่1 21 2แล้วก็3ค่ะจากนั้นก็ใช้สีที่2นะคะแท็กลงไปเลยบริเวณกึ่งกลางตานะคะสีเขาก็จะออกแบบเทาๆนะคะจากนั้นใช้เจ้า blending brush นะคะทำการเบลนด์สีออกมาโอเคค่ะจากนั้นก็ใช้สีที่3นั่นเองนะคะก็คือสีออกอมเขียวๆหน่อยค่ะกับแป้งไซส์เล็กลงมาอีกนะคะก็จะทำการแท็กบริเวณหางตานะคะค่ะก็นะคะใช้แปรงนะคะที่เป็นหัวมนๆนิดนึงนะคะทำการเบรนเข้ามาข้างในนะคะสร้างกรอบให้เขานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ blending brush นะคะตัวเดิมเบรนเข้ามาข้างในเลยตาก็จะออกมาแบบเขียวเขียวๆใบๆใบๆนะคะตรงนี้ก็จะเทาๆขาวๆมุกนะคะก็จะออกเป็นแบบเทียบ2ข้างตรงนั้นโอเคเดี๋ยวทำการเขียนอีกข้างนึงเลยนะคะข้างนึงให้เสร็จเลยนะคะพอดีกับตรงนี้เลยนะคะถ้าแบบมองมันจะอยู่ตรงระหว่างกรอบนะคะก็จะอยู่แค่ประมาณตรงนี้แค่นี้เองนะคะเวลาเราใส่แว่นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเขียนอีกข้างให้ดูนะคะเขียนคิ้วเนาะก็ลากอย่างนี้ก่อนง่ายๆนะสำหรับมือใหม่ๆเนาะก็วาดตามโครงเดิมก่อนอันดับแรกเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ยังมีโครงเดิมอยู่นะคือถ้าซื้อมาแล้วแบบไม่จะเริ่มยังไงดีลองไปกันที่ร้านก่อนสักครั้ง2ครั้งนะคะพอการเสร็จเราจะรู้รูปคิ้วเราว่าจะเป็นยังไงเนาะพอการเสร็จก็เนี่ยอันนี้รูปคิ้วเก่าเราก็จะเป็นอย่างนี้เราก็วาดโครงบนโครงล่างก่อนนะคะแล้วก็ปัดลงไปข้างล่างเลยข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือเวลาเราเขียนอะไรผิดเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยมันจะเบาบางลงได้นะคะจากนั้นใช้แปรงอีกข้างนึงนะคะทำการสไลด์ขึ้นตรงหัวคิ้วนะคะให้ทำการสไลด์ขึ้นอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะหวีมาข้างๆด้านอย่างนี้นะคะเป็นการเกลี่ยสีนี่แล้วก็จัดขนลูกคิ้วให้สวยงามบริเวณหัวคิ้วเราต้องการให้มันแบบเบาบางลงหน่อยนะคะไม่ใช่เข้มหมดปื้ดนี้นะคะก็สไลด์ลงมาข้างๆสันจมูกเรานะคะจากนั้นก็ทำการเขียนอายไลเนอร์นะคะต้องใช้เป็นของ Itudy นะคะเป็นโอมอายไลเนอร์สีน้ำตาลโอเคเดี๋ยวทำการเขียนเลยนะถ้ามีมือใหม่หัดเขียนนะคะก็เราเอาคิดว่ามือที่เราถนัดนะ
ก็ค่อยๆลากนะคะไม่ต้องแบบสโตรกยาวๆก็ได้นะเราค่อยๆเกลี่ยไปไม่ใช่แบบมาถึงก็ปื๊ดอย่างนี้ถ้ายังมือไม่ชำนาญก็ยังไม่ควรทำนะจ๊ะว่าเส้นที่ได้อาจจะต้องลบที่หลังเนี่ยจะลำบากนะก็สโตรกสั้นๆนะก็จะได้รู้แนวเราหางตาวันนี้ขอกระดกขึ้นนิดนึงนะจ๊ะพอทิ้งไว้มันก็จะแห้งไวนะพอดีทำไปด้วยคุยไปด้วยมันก็เลยช้าไปนิดนึงให้มันแบบหางเฉียวขึ้นไปนิดนึงนะก็จะเป็นประมาณนี้มันแห้งก็เขียนอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตุ้มจะกระดกหางตาขึ้นไปนิดนึงนะคะเขียนค่อนข้างเส้นใหญ่ก็คือเขียนให้มันดูเฉียวๆขึ้นนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวการดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาขึ้นนิดนึงแล้วกันนะก็เดี๋ยวตัวมาสคาร่าที่ใช้นะคะจะเป็นของ Skin Full Expand Perfect อะไรเงี้ยกันเนาะแล้วก็กับตัวฟาซิโอนะคะเป็นรุ่นสีทองอะฟาซิโอรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวตัวหนึ่งเราจะเริ่มเขียนกันก็คือตัวนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยปัดตัวนี้ตามนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะปัดขนตาอะไรเรียบร้อยแล้วขนตาตกๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะใช้eye glow pencil นะคะของ Etudy House นะคะสีมุกๆขาวๆเนาะนี่เขียนขอบตาด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้เจ้าพาเลตตัวแรกที่เราใช้นะคะก็คือใช้สีมุกนะคะทาบริเวณหนวดคิ้วของเรานี่นะคะก็ทำการเขียนเลยนะบริเวณหนวดคิ้วเรานะคะตั้งแต่ครั้งแรกว่าก็เขียนไปแล้วแหละแต่ว่าให้เพิ่มรูโทนสูงขึ้นหน่อยถ้าเพื่อนๆมีแบบสีไฮไลท์ก็ใช้ได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันนะคะวันนี้ตาเข้มแล้วขอแก้มซอฟต์ๆหน่อยนะคะต้องใช้เป็นโรสเอเซนต์บลัชเชอร์นะคะตัวนี้สีเบอร์2นะคะส้มๆหน่อยเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็ใช้ปัดแล้วก็กดนะคะใช้คู่กับแปรงนะเลือกใช้ด้านทินและคอกลอสนะคะสีชมพูก่อนนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะเส้นก็คือคิสาเกซิกิฟินิชพาวเดอร์นี่ต้องใช้แปรงตัวนี้นะคะก็คือขยับปัดนะคะปัดบับบนมนค่ะก็ก่อนที่ทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราทาแป้งฝุ่นแล้วนะคะต้องมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะก็คือเพิ่งได้มานะคะเป็นสกินฟูลนะคะ Red Orange Makeup Finish
ป็นชนิดแมทไทนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เหยดูเลยนะยังไม่มีเวลาเหยเลยก็มาดูพร้อมๆกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนสเปรย์ถ้าอย่างเวลาเขาแต่งหน้าเสร็จบางทีเขาก็จะฉีดน้ำแร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นเรดออเรนจ์นั่นเองนะคะฉีดเพื่อให้เมคอัพติดทนนานนะคะตัวนี้เป็นสำหรับผิวมันนะคะจะเป็นคำว่าแมทไทก็นะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดเลยนะกลิ่นเขาจะออกแบบส้มๆนิดนึงเสร็จแล้วเหรออาจจะสับก็หน้าบางๆนะคะก็คือแค่นี้พอซับๆนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยโอเคแค่นี้เองง่ายๆนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคแบบง่ายๆนะสำหรับสาวแว่นนะคะที่ใครคิดว่าสาวแว่นต้องแบบแต่งหน้าไม่ได้แน่เลยอยู่ภายใต้กรอบแว่นแล้วจะแต่งทำอะไรคนก็มองไม่เห็นดีๆวันนี้ตุ้มก็มีลุคแบบสาวแว่นแต่งง่ายๆนะคะมาให้ชมกันนะคะโดยอย่างตุ้มนะนี่ตัวอันนี้ตุ้มสั้นจริงนะคะนี่สั้นประมาณ250ถึงอีกขั้นนึง300นะคะคือมันเป็นการเหมือนพักผ่อนสายตาแล้วด้วยเราใส่6วันเต็มกับคอนแทคเลนส์นะคะเราต้องการพักสายตาบ้างอย่างวันนี้ก็พักแล้วก็มาใส่แว่นแต่เราก็ยังไม่อยู่สวยถูกปะเราก็จะใส่แว่นแล้วก็แต่งโดยใช้โทนสีออกแนวเขียวสมูกกี้หน่อยนึงหากคุณชอบที่จะแต่งสีชมพูสีม่วงอ่อนก็แต่งได้นะคะแต่ตุ้มเคยแต่งแล้วมันกลืนกับใบหน้าเกินไปทำให้เหมือนกับแบบเราไม่เหมือนไม่ได้แต่งหน้านะคะถ้าอยากให้มันโดดเด่นภายใต้กรอบแว่นของเราอย่างนี้นะคะก็ใช้สีออกแนวสโมกกี้เบาๆนะคะโดยอย่างวันนี้นะคะตุ้มเลือกใช้เป็นพาเลตของEtudeนะคะเป็นเบอร์สีตุ้มก็ไม่ได้เลือกใช้สีดำนะตุ้มก็ใช้แค่3สีนี้นะคะก็ออกมาก็จะทำให้ดวงตาเราดูโดดเด่นนะคะขึ้นภายใต้กรอบแว่นของเรานะคะสิ่งที่สำคัญนะคะก็คืออย่างวันนี้ตุ้มก็จะกรีดตานี่นะคะกรีดตาหนากว่าปกตินะคะทำให้แบบมันดูดวงตากลมโตมากขึ้นนะคะภายใต้กรอบแว่นเราจะดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็ปัดแก้มสีส้มๆปากชมพูนะคะก็ไม่ยากอะไรนะคะแต่งแบบออกมาง่ายๆแล้วก็เห็นชัดนะคะคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะคะที่ช่อง YouTube ของตุ้มหรือว่าที่บล็อกแกงนะคะเดี๋ยวตุ้มจะขึ้นไว้ให้แล้วกันเนาะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็ได้นะคะวันนี้ลุคง่ายๆนะคะสำหรับสาวแว่นก็ต้องลาเป็นไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับคลิป How to ว่าตุ้มคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ชมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ